ไก่กะลามะพร้าวเป็นหลักแกงปลาไหลผัดเผ็ดที่ดังๆก็จะเป็นต้มยำไก่บ้านที่เหลือก็จะเป็นพวกปลาดุกผัดพริกสดปลาช่อนแกงป่ามีคนแก่นะครับที่เคยกินของพ่อของแม่ผมนะตอนนี้อายุ98เขาบอกฝีมือเองอ่ะไม่เคยตกเลยกินมาตั้งแต่ดั้งเดิมตอนแรกต่อจากแม่มาข้าก็กินเองมาจนทุกวันนี้มีนายทุนมาเลยครับเชิญเข้าห้างก็มีไปเปิดในกรุงเทพแถวสุขุมวิทก็มีหัวเมืองต่างๆเชียงใหม่มีครับมีที่ทุกแปลงเลยเจ็ดโมงเช้าต้องขับรถไประยองเพื่อไปทำงานห้าโมงเย็นกลับบ้านแต่ก็ยังไม่ถึงบ้านไปนั่งดื่มไปนั่งกินพอดีจังหวะที่ว่ามันเบื่อกับชีวิตอะไรที่ซ้ำๆจำเจนะก็เลยถึงจุดที่ว่าเอาแล้ววะแม่ยายผมป่วยพอดีนั่นแหละคือจุดพลิกและจุดเปลี่ยนและป้ามาเรียคือคุณแม่เนี่ยเป็นคนทำกับข้าวที่บ้านแล้วก็ที่เนี่ยมันมีน่าจะมีทุกหมู่บ้านนะผมว่าคือเวลามีงานบุญบ้านนี้บวชบ้านนี้มีทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่มีงานศพพวกแม่เนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนแม่ครัวประจำหมู่บ้านก็เลยไปทำอาหารแล้วแม่ผมมาทำอาหารอร่อยแม่ยายผมเนี่ยเป็นคนทำอาหารที่อร่อยด้วยผมก็เคยคุยกับแม่ผมนะตอนแรกๆสมัยสัก20ปีที่แล้วอ่ะร้านไม่ได้ตั้งตรงนี้นะครับร้านตั้งอยู่ฝั่งนู้นคุยกับแม่ไว้ว่าแม่ลองเปิดร้านขายแกงไก่กะลามะพร้าวดูผมคิดว่าต่อไปอ่ะคนมันก็จะรู้จักเยอะเนี่ยเป็นคนคุยกับแม่ผมจำได้เลยว่าเออให้ลองเปิดดูแล้วเดี๋ยวอ่ะไก่กะลามะพร้าวเนี่ยมันจะดังถามว่านานไหมครับเป็น10ปีนะครับกว่าจะได้เริ่มมาก็เริ่มจากร้านเล็กๆอ่ะร้านเล็กๆตอนแรกมีโต๊ะประมาณ 3-4 ตัวเองนะที่แม่เขาทำอ่ะครับอยู่ฝั่งนู้นแล้วพอได้ที่ฝั่งนี้คือของย่าจันที่ฝั่งนี้ครับก็ย้ายขึ้นมาก็เริ่มแบบยังขายยังปกติอยู่นะประมาณ 4-5 โต๊ะเหมือนเดิมก็ชาวบ้านก็แถวนี้มั่งแล้วก็พวกข้าราชการท้องถิ่นอย่างนี้บ้างมากินก็เริ่มจากปากต่อปากเป็นเวลา10กว่าปีนะกว่าคนจะรู้จักร้านลุงเลียงป้ามาลีอ่ะครับนานมากแล้วสมัยก่อนอ่ะร้านแม่เขาก็ไม่ได้ชื่อนี้คนจะเรียกกันก็คือต้นข่อยครับที่หน้าร้านจะมีต้นข่อยใหญ่อยู่เริ่มจากลูกแม่ค้าข้าวแกงซึ่งเช้าเนี่ยก็เดินตลาดกับแม่ผมทุกวันไปตลาดทุกวันวัตถุดิบทุกอย่างเห็นทุกอย่างแล้วพอเราเริ่มมาทำเองเนี่ยมันซึมซาบอยู่ในร่างกายอยู่ในตัวอยู่ในสายเลือดแล้วครับมันก็เป็นการที่ง่ายขึ้นอ่ะสำหรับผมอ่ะทำเองนะครับทำเองทุกอย่างจ่ายตลาดเองเตรียมของผัดเองเย็นล้างจานเองก็เป็นอะไรที่มันก็สนุกเฮ้ยเราอยู่ได้นี่หว่าก็เลยเริ่มจากตรงนั้นแล้วครับไก่กะลามะพร้าวเป็นหลักแกงปลาไหลผัดเผ็ดที่ดังๆก็จะเป็นต้มยำไก่บ้านที่เหลือก็จะเป็นพวกปลาดุกผัดพริกสดปลาช่อนแกงป่านี่แหละครับเมนูจะมีอยู่ประมาณนี้เองลูกค้าที่ผมทำอาหารออกไปทุกจานเนี่ยนะผมคิดว่ากลับมากินทุกคนผมมั่นใจตรงนี้แล้วก็จริงๆจนทุกวันนี้มีคนแก่นะครับที่เคยกินของพ่อของแม่ผมนะตอนนี้อายุ98ที่ถือว่าแก่ทั้งกลุ่มด้วยนะ98 96 95ตอนแรกมี6คนตอนนี้ท่านเสียไป2คนแล้วเหลืออยู่4เขาก็ยังมากินอยู่เขาบอกฝีมือเองอ่ะไม่เคยตกเลยกินมาตั้งแต่ดั้งเดิมตอนแรกต่อจากแม่มาข้าก็กินเองมาจนทุกวันนี้เหมือนเป็นความรู้สึกเล็กเฮ้ยกลับมากินข้าวบ้านนะผมได้คำตอบเนี้ยจากลูกค้าผมนะผมแบบขนลุกและดีใจนะเนี่ยพี่หนูมากินแกงพี่แล้วกินกับไข่เจียวพี่นะเหมือนหนูได้กินกับข้าวที่บ้านที่แม่หนูทำเนี่ยเป็นคำที่แบบมันน้อยล้านนะที่ได้เจอคำพูดแบบเนี้ยร้านผมเนี่ยลูกค้าถามมากเลยทำไมคุณหยุดวันเสาร์ซึ่งผมมีลูกคนเล็กอยู่คนนึงตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่นะคือวันเสาร์ก็ส่งเขาเรียนพิเศษบ้างพาครอบครัวไปกินข้าวกันบ้างนี่แหละคือครอบครัวคือ family อ่ะนั่นแหละคือความสุขของผมเลยเงินเนี่ยทุกคนอยากได้หมดแหละครับแต่ผมอยากได้ความสุขของครอบครัวมากกว่าก็แค่อาทิตย์นึงแค่วันเดียว6วันเนี่ยขายดีทุกวันครับไม่มีวันไหนขายไม่ดี ผมก็เลย
เราหยุดมาแล้วไงเราหยุดวันเสาร์แล้วก็คือคนรู้จักและทั่วไปเราก็เอาแบรนด์นี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนี่แหละครับความสุขของการทำร้านอาหารมีนายทุนมาเลยครับเชิญเข้าห้างก็มีไปเปิดในกรุงเทพแถวสุขุมวิทก็มีหัวเมืองต่างๆเชียงใหม่มีครับมีที่ทุกแปลงเลยแต่ไม่ไปครับบอกเลยว่าไม่ไปคือนั่นเป็นธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจอันนี้คือธุรกิจของในบ้านของคนในครอบครัวแล้วก็หลักๆอ่ะการที่ไปเปิดสาขาที่อื่นน่ะวัตถุดิบหาไม่ได้ครับอาหารไทยพื้นบ้านไม่เหมือนธุรกิจที่เหมือนแฟรนไชส์นะเหมือนแฟรนไชส์ทั่วไปที่เขาเปิดกันน่ะผมว่ามันไม่เหมือนกันคือหนึ่งเลยหลักๆเลยวัตถุดิบแต่ละท้องที่ไม่เหมือนกันและการจะหาวัตถุดิบแต่ละท้องที่อ่ะส่งไปเปิดสาขานู้นสาขานี้เหนื่อยครับเหนื่อยมากถือว่ายากครับยากก็เลยบอกได้เลยว่าไม่มีแน่นอนร้านลุงเลียงป้ามารีไม่มีสาขานอกจากตัวเราเองอาจจะทำเพิ่มนิดหน่อยอะไรเงี้ยอาจเป็นไปได้ครับ